สวัสดีท่านสื่อสักนามันแก้วมกนั้นอยู่อกปีมูวันเห็นไหนมีมูร้อยคืนอ่ะมาเลิกกับมาเด่นกีฬานำกันนับประจักษ์สู้สู้สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพมาสู่ทีมงานของพวกเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้พวกเราอยู่ใน EP พิเศษนะก็ EP บานเตะยามผู้ชนกับศูนย์ฝึกกีฬาบานเตะยามผู้ชนจำปีจำป่าแห่งที่3ที่ว่าสร้างตั้งกันอยู่ที่แขวงจำปาสักเนาะเพิ่นก็มีการฝึกซ้อมกันอย่างเป็นปกติเนาะซึ่งว่าผ่านมาระยะเวลา2เดือนเนาะก็มีนักกีฬาหลายกว่า200คนทําซ้อมซึ่งเพิ่นก็ซ้อมอยู่ที่สนามกีฬาแขวงจำปาสักเนาะซึ่งเฮาจะเบิ่งบรรยากาศการฝึกซ้อมหน่อยแล้วก็ไปเบิ่งบทสัมภาษณ์ของท่านครูฝึกแล้วก็นักกีฬารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองกันก่อนเนาะแล้วเราจะมาเบิ่งรายละเอียดนํากันสบายดีข้าพเจ้ามีชื่อว่าอนุกูลชัยสมุทรและเป็นคณะครูฝึกให้เยาวชนโครงการจำปีจำปาที่แข่งจำปาสักเนาะสำหรับข้าพเจ้าแม่นครับพี่สอบอยู่ในรุ่นอายุ12หา14ปีคือโครงการจำปีจำปานี่ก็เริ่มเป็นอาทิตย์ที่เก่าว่าได้เนาะเพราะว่าเริ่มต้นของเดือนที่3เป็นอาทิตย์ที่พวกเฮาได้เปิดสอนเป็นต้นมาแล้วก็เห็นว่าทั้งนักเรียนนักกีฬาแต่ละรุ่น6ปี56ปีก็มีความสนใจหลายแล้วก็ได้เขามาฝึกซ้อมฝึกแอบน้ำพวกโครงการของพวกเฮาหลายขึ้นตื่มเรื่อยๆเนาะฉะนั้นก็เป็นการดีที่ทั้งสตล.ได้เปิดให้โครงการนี้เกิดขึ้นอยู่ที่แข้งจำปาสักก็เป็นการดีที่ว่าเยาวชนลูกหลานของแข้งจำปาสักเฮาจะได้มาฝึกแอบฝึกเฮียนตามหลักสูตรตามบทต่างๆให้มันได้เป็นพื้นฐานให้แกเล็กน้อยเพื่อจะนำเขาไปสู่ในการแข่งขันเพื่อรับใส่สโมสรโรงเรียนสโมสรขันเมืองขันแขวงและต่อไปและรับศาสตร์และเก่าสู่สากลเนาะสำหรับผลตอบรับในการเปิดโครงการในครั้งนี้ค่ะมีผลตอบรับหลายเริ่มต้นทั้งอีทก็จนร้อยเกือบร้อยสามสิบปัจจุบันนี้เกือบหอดสองร้อยแล้วเนาะเพราะว่ามันจะลูกร้านก็เขาเห็นแต่เขาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็คือมีมูเขามาแอบมาซ้อนที่เขาเจ้าเรียนเขาเรียนนำกันแล้วเขาจะไปเราสู้กันฟังบอกสู้กันฟังเลยก็เฮ็ดให้ดึงดูดจิตใจเขาแล้วก็อยากมาแอบมาซ้อนแล้วก็พ่อแม่เขาก็เลยสักส่วนให้ลูกหันเขามาฝึกแอบกีฬาหันเขามาดีกีฬาเนาะหลายขึ้นกว่าเก่าก็เป็นการดีที่เฮ็ดให้เยาวชนเฮาหันมาดีกีฬาหลายขึ้นและบ่ให้ไปมั่วซุ้มกับสิ่งเสพติดต่างๆเนาะสำหรับการฝึกซ้อมนี่ระยะผ่านมาที่เฮาเห็นได้นี่เป็น2เดือนที่ผ่านมาเนาะเห็นว่านักกีฬาเฮานี่ก็พัฒนาขึ้นหลายจากที่ว่าพื้นฐานยังบ่ทันมีพุ่นล่ะมันสิส่งเพิ่นเท่ากันจับบ้านการส่งบ้านการเลี้ยงบ้านยุทธวิธีส่วนบุคคลต่างๆยังบ่ทันมีหลายฉะนั้นแล้วปัจจุบันนี้ระยะ2เดือนผ่านมาก็เห็นว่าเขาเจ้าก็ได้พัฒนาตัวเองหลายขึ้นแล้วก็ได้แอบได้สอนได้เฮ็ดตามบทครูฝึกที่แนะนำให้แล้วก็พัฒนาตัวเองเขาได้หลายขึ้นแล้วก็อยากขอเชิญชวนลูกๆหลานๆน้องๆนุ่งๆในคงเขตแข้งจำปาสักให้หันเขามาลินกีฬาบานเตะให้หลายขึ้นเพื่อพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กรของเฮียนแล้วก็ขันแข้งให้ก้าวเข้าสู่เป็นนักกีฬาระดับสากลชื่อสุขสวัสดิ์คำหอ11ปีรุ่นอายุ12แม่ครูว่าอยากติดทีมชาติอยากเป็นนักกีฬาอยากแข็งแฮะได้เล่นประมาณ1เดือน2เดือนล่ะได้ความรู้ได้หมู่เพื่อนแล้วก็ได้ทักษะอยากให้ส่วนหมู่เพื่อนมาเข้าหวามจะปีนป่าแล้วก็อยากให้ได้ประสบการณ์สวัสดีท่านสื่อสักนามันแก้วมกนั้นอยู่อกปีมูวันเห็ดไหนมีมูร้อยคืนอ่ะเห็ดไหนมีบดเทียนร้อยคืนอ่ะนั้นหนูซึกในเดือดซึกวิธีการจับบานวิธีการทรงบานได้บานฝากโมคูมาเด่นกีฬาห้าพวกแอบจุกซูนเอาซูนจะไปจับป่าแข้งจับวาซักมาเลิกกับมาเด่นกีฬานำกันจับวาซักซูซูข้าพเจ้าชื่อบัวลอยเตยลงเงิมรู้สึกภาคภูมิใจที่ว่าได้มาส่งลูกเขาศูนย์จำปีจำปาในครั้งนี้ก็ถือว่าได้บทเรียนหลายอันให้ลูกเพราะว่าครูอาจารย์ก็ได้สิทธิ์สอน
ลายอันเนาะเป็นตรวจแม่นทักษะการลินการทรงบ้านการหายบ้านก็ถือว่าหาประกันได้เนาะถือว่าเฮากับผู้เป็นผู้ปกครองเฮากับภูมิใจเนาะที่ว่าเห็นลูกเต่าด้านแต่ในแข่งจับซักนี้ถือว่าได้มาร่วมกิจกรรมเป็นตรวจแม่นการเข้าสู่ศูนย์ฝึกนี้ก็ถือว่าเฮากับภาคภูมิใจที่ว่าอาจจะตั้งโดยเฉพาะแม่นสหพันธ์บานเตแข่งจับซักที่ให้โอกาสลูกหลานได้เข้ามาร่วมกีฬาในครั้งนี้โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ว่าจะช่วยให้ลูกหลานเฮาต่อยอดไปขึ้นอีกหลายกว่านี้เนาะเพราะว่าเป็นศูนย์ที่ว่าเฮาก็บ่เคยเห็นเนาะที่ว่าศูนย์เป็นต้นแม่นศูนย์จำปีจำปานี่ก็มาสร้างให้น้องน้อยเป็นต้นแม่นลูกหลานพวกสาวแข่งจับซักถือว่าได้มีใบหน้าใบตาใหม่เนาะเพื่อจะรับใส่เป็นต้นแม่นการเข้าร่วมการแข่งขันบันต่างๆเนาะกลุ่มหรือว่าของกระทรวงหรือว่าของแต่ละสถาบันต่างๆเนาะคือว่าเพิ่นก็บ่ได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นต้นแม่นรายการที่จะมาฮอดไว้ใบนี้รายการขันนายกบ่มันจะเป็นต้นแม่นกิจกรรมของแข่งก็แม่นอันใดส่งเข้าร่วมเนาะและในจิตใจของข้าพเจ้าเองคือว่าจะส่วนเสื่อมส่วนบรรดาพ่อแม่ไอ้น้องในตัวแข่งจำซักเข้าร่วมกิจกรรมเป็นต้นกิจกรรมจำปีจำปานี้เป็นชุนที่ว่าให้ทักษะหรือว่าให้ความรู้ความสามารถหลายอันที่จะได้ส่งให้ไอ้น้องมีสุขภาพแข็งแรงและห่างไกลยาเสพติดอีกเนาะก็ขอบใจจากนั้นก็เป็นบทสัมภาษณ์ของทั้งด้านครูฝึกนักกีฬาและก็พ่อแม่ผู้ปกครองเนาะที่มาให้สัมภาษณ์ในท้ายที่ผ่านมาก็คือวันที่18มิถุนายน2023ที่ว่าทางทีมงานของเราก็ได้ไปสัมภาษณ์ของเพิ่นเนาะซึ่งว่าศูนย์ฝึกกีฬาบานเตะเยาวชนจำปีจำปาเพิ่นก็มีการสร้างตั้งขึ้นมาดนแล้วเนาะก็คือเริ่มต้นกันอยู่ที่นครหลวงเป็นศูนย์ทำอิฐเนาะใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนาะต่อมาก็เป็นหลวงพ่อบางก็เป็นศูนย์ที่2และก็ล่าสุดเนาะเพิ่นก็สร้างตั้งเป็นศูนย์ที่3ก็คือสร้างตั้งขึ้นในวันที่30เมษายน2023สร้างตั้งอยู่ที่แขวงจำปาสักเนาะซึ่งว่าศูนย์ฝึกกีฬาจำปีจำปาสร้างตั้งขึ้นก็เพื่อเปิดเป็นการฝึกสอนพื้นฐานกีฬาบันเทให้กับลูกหลานเยาวชนภายในแขวงจำปาสักเนาะในแต่ละรุ่นเพื่อสร้างนักเตะเยาวชนมีการพัฒนาก้าวสู่การเป็นนักเตะอาชีพในอนาคตซึ่งศูนย์พัฒนากีฬาบาสเตะจำปีจำปาแม้นอยู่ในภายใต้โครงการของสหพันธ์บาสเตะสากลหรือว่า FIFA นะในร่วมกับสหพันธ์บาสเตะแห่งสหราชเป็นโครงการที่ว่าเพื่อพัฒนากีฬาบาสเตะน้องๆเยาวชนที่ว่าหันมากีฬาบาสเตะและก็พัฒนากีฬาบาสเตะในขั้นพื้นฐานก้าวสู่อาชีพในอนาคต